ะสลับไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยคุณผู้ชมครั้งนี้ไฟดับเป็นบริเวณกว้างเลยนะครับเพราะว่ารถบรรทุกคันเบอร์เริ่มเลยจู่ๆเสียหลักหลุดโค้งแล้วก็ชนเสาไฟตุ้มตุ้มตุ้มรวดเดียว3ต้นครับโอ้โหโอ้ยแล้วมันเป็นโดมิโนอ่ะพอร่วงตกลงมาตุ้ม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 โอ้โหทีนี้ล่ะเสียหายไฟดับเป็นบริเวณกว้างเลยนะครับจุดเกิดเหตุเมื่อวานนี้เลยโค้งโรงน้ำตาลตำบลตาสิทธิ์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองสภาพรถบรรทุกพังเสียหายส่วนเสาไฟฟ้าดึงเอาสายไฟลงมาระยงระยางไปหมดเจอคนเจ็บ1รายนะครับก็คือนายชัยอายุ46ปีเป็นคนขับรถบรรทุกมีบาดแผลที่บริเวณใบหน้าปากบวมเจ๋อเลยแล้วแขน2ข้างก็มีบาดแผลถูกกระจกบาดด้วยเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือนะครับปฐมพยาบาลก่อนส่งตรวจร่างกายตำรวจสภ.ปลวกแดงลงพื้นที่ตรวจสอบครับถามนายชัยคนเจ็บเขาก็บอกว่าขับรถออกมาจากซอย7อยู่ไม่ไกลพอมาถึงโค้งเจอมอเตอร์ไซค์ขี่ตัดหน้าหักหลบฮะคุณผู้ชมด้วยความที่ว่ามันเกิดขึ้นกระทันหันก็เลยเสียหลักจนรถเนี่ยพุ่งชนเสาไฟฟ้ารวดเดียว3ต้นเลยครับตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ผมฟังหน่อยมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าผมเลยหักเข้านี่แหละพี่มาจากไหนมาจากนี่ซอย7นี่ซอย7คลองกำครับอ๋อมาถึงตรงนี้แล้วปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์ปัดหน้าครับมากี่คนผมมาคนเดียวมาคนเดียวไอ้เรื่องมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าเนี่ยมันยังไม่มีหลักฐานนะเป็นคำกล่าวอ้างจากตัวคนขับรถบรรทุกเท่านั้นเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าไฟเนี่ยดับเป็นบริเวณกว้างเลยชาวบ้านในพื้นที่หลายคนมาดูสถานการณ์นะครับบอกว่าโอ้โหกำลังผัดกะเพราเตรียมจะกินข้าวเย็นแล้วเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงค่ำด้วยหมูยังไม่ทันจะสุกไฟดับพรึบขึ้นมาไม่รู้จะทำยังไงต่อเลยตอนนี้รอความหวังนะครับว่าเจ้าหน้าที่จะซ่อมแซมแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าให้ใช้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวรอกินข้าวคือเมื่อวานเนี่ยตอนช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่กับผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ยไฟยังไม่มาเบื้องต้นเนี่ยการไฟฟ้าระดมกำลังเจ้าหน้าที่นะครับลงเคลียร์พื้นที่เพื่อให้กลับมาจ่ายไฟให้กับชาวบ้านที่รับผลกระทบเรียบร้อยส่วนในทางคดีตำรวจเนี่ยก็จะเรียกตัวคนขับรถบรรทุกคันนี้มาสอบปากคำอย่างละเอียดแล้วตรวจสอบหลักฐานด้วยว่าสอดคล้องกับสิ่งที่เขาพูดไหมที่บอกว่ามีมอเตอร์ไซค์มาตัดหน้าครับอัปเดต 34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ